าดูกันต่อว่าต้นเนี่ยนี้มาครึ่งนึงแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่เจอนะครับพี่อีทแต่ว่ากิ่งนี้มีแน่ๆเลยเจอนะครับจะมีรูให้เห็นเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าต้องทำแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันมีต้นที่ว่าพี่เขาเราเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วที่ว่าทะลุซ้ายขวาฝั่งนู้นพี่นอกจากที่เราจะฉีดในการดูแลทุกเจ็ดวันแล้วเนี่ยเราจะทำสัญลักษณ์อะไรหรืออุปกรณ์ป้องกันร่วงไว้ได้เบื้องต้นบ้างคือเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือฟีโรโมนนะคะมันเป็นเหมือนกับกลิ่นฮอร์โมนกลิ่นฮอร์โมนร่วงมันจะแรงกว่าต้นเราบินมามันก็จะไปลงในถังอ๋อเราต้องทำถังคือถังจับมันตั้งจับตามมุมไว้นะครับก่อนที่มันจะมาถึงดึงเลยนะเนี่ยครับโอ้โหมันเน่าแล้วไงครับพี่นี่ไงเนี่ยมันกินเน่ามันกินแบบมันกินจากฝั่งนู้นมาโอ้มันกินจากฝั่งนู้นมานะครับถ้าเกิดถ้าไม่กินเนี่ยมันจะแห้งจะไม่มีความชื้นใช่ไหมอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นน่าจะคนละตัวกับเมื่อกี้นะครับนอนมันเต็มเลยเนี่ยไข่นะคะเนี่ยมันไข่ไว้เต็มเลยไข่ไว้ให้ดูกันยาวๆเลยว่าเทคนิคแต่ละขั้นตอนเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นละเลยไม่ได้เลยนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าตัวนี้ทิ้งไว้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งตรงไหนแต่มันจะแทงหนอนนี่ไงครับไม่ดุเด็กมันตายนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยอ๋อมันตายแล้วตายแล้วค่ะมันโดนยามันตายแล้วมันโดนยานะครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยเละตุ้งเป๊ะเลยเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเขาจะไปอยู่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยตายแล้วนะครับคือพี่อีทเนี่ยมียาดีมีสูตรดีนะครับใครคิดว่าเจอปัญหาก็โทรมาปรึกษาพี่อีทนะครับว่าใช้ยาอะไรฉีดมีเทคนิคอย่างไรบ้างแล้วก็อันนี้ถ้าทำเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องรวบรวมแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็เผานะครับเพราะว่าในเนี้ยเขาจะมีกลิ่นนะครับที่แมลงหรือที่ด้วงเขาชอบเขาอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะไปหาคุณถึงบ้านถึงไร่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะตัวนี้ใช่ครับแล้วเรารีบป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่คือเทคนิคแนบหูฟังถ้ามีเสียงแบบอีอีอีเนี่ยแสดงว่ามันยังมีแมลงที่มีชีวิตอยู่พี่อีได้ยินเสียงอะไรไหมมันซ่อมหาตูมไม่ไม่มีจนขยับหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ขยับไม่ขยับนะฟังใหม่นะนี่ค่ะมีนะอันนี้ไส้ในลึกๆอ่ะอันนี้เหมือนหมอเนาะหมอที่เขาเอ็กซาเรย์แล้วก็จับคนไข้ก่อนว่าหัวใจเต้นขนาดไหนวันก่อนนะเอ็ดดี้ไปซื้อที่ฟังของหมออ่ะครับเอามาฟังดูฟังได้ยินเสียงได้ยินเสียงค่ะเสียงกัดแล้ววันนี้มีไหมที่ฟังอ่ะไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาของเขาก็จะมีครับทีนี้ก็คือตัวเขาจะไม่ผ่าอย่างงี้เขาเห็นแล้วเขาเห็นรูเข้าแล้วเขาก็เจาะเลยเจาะเลยเจาะแล้วก็ยิงยาเข้าไปอ๋อเจาะยิงยาลงไปสมมติเขาอยู่ในกาบนี้ใช่ไหมคะอย่างที่เราเจอหนอนเป็นร้อยตัวในนี้ครับก็เรายิงยาเข้าไปยิงยากัดนะคะมันก็โดนยาเขาก็ตายโดนยาก็ตายก็เป็นวิธีการเยียวยาค่ะนะครับแต่ว่าคือรักษาต้นรักษาต้นให้ต้นเนี้ยมันแทงรากใหม่แต่แทงจันทร์คงจะไหม้แล้วค่ะครับเขาต้องชะงักการเจริญเติบโตครับแต่รักษาชีวิตเขาเฉยๆรักษาชีวิตได้แต่ว่าวิธีแรกก็คือต้องเคลียร์กาบออกก่อนหาดูก่อนเขาไปทางไหนเขาหาดูก่อนนะครับสะอาดมากไหมอันนี้คือรูเขานี่ไหมครับพี่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่นี่เขาเริ่มกินแล้วนะครับนะคืออันนี้เสื้อหุ้มไว้ขนาดนี้เสื้อหุ้มเขายังกินได้แล้วไม่มีรอยเป็นขุยใหญ่เจาะก็แสดงว่าคือไม่ได้เป็นขุยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าไอ้เขาจากตัวเนี้ยค่ะตอนนี้เขาเล็กกว่านี้เขากัดเข้าไปนะคะแล้วเขาก็ไปโตในนี้อ๋อเข้าไปโตในนี้นี่แหละก็คือเขาก็ไปโตข้างในเรื่อยเราต้องยิงให้พอดีรูหรือยิงเสียบแทงเข้าไปยิงเสียบเสียงลงค่ะเพราะด้วงเวลาด้วงเข้านะคะเขาไม่อยู่ตรงคือด้วงเขาจะขึ้นเฉียงแบบนี้เขาไม่ได้กินลงเขาขึ้นเฉียงอ๋อด้วงเขาจะกินขึ้นค่ะเวลาเขาขึ้นเฉียงเขาซ่อนอยู่แถวนี้เวลาเราฉีดยามันก็ไม่โดนเขาอ๋อเราต้องฉีดลงมาค่ะนั้นเราก็ฉีดเหนือข้างบนเจาะเหนือข้างบนนี้นี่รูเขาใช่ไหมคะครับเราฉีดลงนี้ว่าเขาอยู่ในกราบนี้เรายิงเจาะยิงตรงกลางเดี๋ยวให้พี่จ้อนยิงอ๋อแล้วไม่จะไม่โดนแกนกลางของต้นเหรอครับหรือประมาณเอาเพราะว่าเขาไปแล้วล่ะเขาไปแล้วนะคือด้วงเขาถึงแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็คือครับอันนี้ก็เหมือนกับการแบบรักษานะครับอันนี้เราต้องมีเจาะอีกกี่แนวครับพี่ก็ลองดูว่ามันเป็นได้กี่กาบอย่างเงี้ยอันนี้1กาบแล้วนะครับที่เราเจออันนี้อย่างงี้เค้าน้ําไหลออกมาเนี่ยแสดงว่านี่กาบนี้เข้าไปลึกมากแล้วถ้าลึกมากต้องตัดออก
ค่ะอันนี้ต้องตัดไหมครับเนี่ยถ้าลึกขนาดนี้นี่แหละค่ะอันนี้เอาออกเลยครับเนี่ยถ้าดึงเสื้อออกแล้วมันก็จะออกได้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยนี่รูเขาอยู่นี่อ๋อนี่ครับนี่เป็นรอยช่างจนเจาะป่ะครับไม่เนี่ยรอยช่างจนเจาะอ๋อนะครับอ๋อจะเป็นแนวแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับด้วงบุกของไร่พี่อีทนะครับที่จังหวัดสกลนครก็มีอยู่ร้อยกว่าต้นนะครับเสียหายไป15ต้นนะครับก็แต่ละต้นเนี่ยถูกด้วงกินเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางต้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่รอดนะครับเพราะมันกินทะลุเลยครับทะลุหน้าทะลุหลังเลยนะครับตอนนี้อันนี้พี่อีทกำลังแต่งตัวนี้อะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้คือจะดูว่าอย่างตัวนี้นะคะรูตัวนี้นะคะเป็นกาบใบของใบนี้ของใบนี้นะให้หันกล้องดูนะครับเนี่ยเขากินแบบนี้เลยเนี่ยเขาขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเขามาชนแค่นี้นะคะเนี่ยแล้วเขาก็มาพักอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขามาสุดแค่นี้ครับเขายังเฉพาะกาบนี้ที่เขาเนี่ยเขาเข้าจากข้างล่างเนี่ยนะคะเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เขายังไปไม่ถึงตรงนี้ครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ยังพอรักษาได้ยังพอรักษาได้ทีนี้เราข้องใจก็คือรูนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไปลึกแค่ไหนแล้วใช่ค่ะไม่รู้ไปแค่ไหนแล้วเนี่ยนะคะที่เราอยากจะดูก็คือให้ช่างเจ้าลองเอาไม้แหลมมาแทงดิครับนี่ค่ะก็คือเราถ้าเราอยากจะรู้ก็ต้องเคลียร์กาบให้โล่งนะครับแล้วก็ดูแนวนะครับดูรูนะครับอาวุธที่ขาดไม่ได้คือเหล็กกี่หุ่นครับเนี่ยที่จำเป็นต้องมีนะตรวจสอบติดไว้นะครับว่าลองเขี่ยดูก่อนนะครับว่ารูจะเข้าไปลึกไหมลึกแค่ไหนนะครับแต่รูชั้นบนมันอันนี้ถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเราพาไปหาหมอนี่คือการตรวจสอบเจาะเบื้องต้นนะครับคว้านเอาหนองออกคว้านเอาหนองออกเอาเนื้อร้ายออกนี่ตัวมันอ๋อตัวมันแล้วตัวมันอยู่ตรงนี้มันก็รู้สึกอยู่ใกล้ๆนี่จะมีกลิ่นเพราะว่ามันกินเข้าไปข้างในจะเน่านะครับแล้วก็จะมีโพรงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวแม่มันอยู่ลึกแค่ไหนเขาจะบินมาเรียกว่ามาปล่อยไข่ไว้นะครับแล้วก็ไอตัวเรียกว่าลูกเขาตัวไข่ที่เป็นตัวหนอนเล็กๆเขาจะสามารถอาศัยอยู่ตามกาบนี้ได้นะครับพอเขาโตเสร็จเขาก็จะกินเข้าไปเน่าเลยนะครับเน่าเลยนะครับก็โดนคงจะโดนยาอ๋อเนี่ยครับเหลือแต่หัวแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่ที่เราเห็นที่เราเห็นแกะใหม่ๆเลยนี่3ตัวแล้วนะค่ะ3นะครับ3ตัวแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเน่าตายข้างในทันใจนะคะคือแต่ก่อนนั้นนี้ก็คือรู้ปุ๊บก็ฉีดยาก่อนฉีดยาก่อนเพื่อฆ่านะครับจะได้หยุดการเจาะของเขานะครับตัวเสื้อนี่นะคะคือสำคัญเลยนะคือห่อให้เขาแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็คือมันเก็บความชื้นซึ่งทำให้ตัวพี่ๆต้องอยู่ตรงนี้คือทำให้ตัวที่มาวางไข่นะคะเกิดความแข็งชื้นมันก็จะชื้นนะตรงนี้จะชื้นนะครับถ้าแห้งเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีการกัดกินแน่นะครับแต่เราต้องตรวจสอบเพราะว่าอันนี้ด้วงเขาจะกินจากข้างล่างนะครับอัดยาลงไปเลยฉีดยาใส่ไปนะครับแต่ว่าตอนฉีดนะครับตอนฉีดต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะอันนี้เราสาธิตให้ดูนะครับว่าการฉีดวิธีฉีดนะครับที่เราเจาะรูแล้วนะครับว่ามันน้ำยาจะเข้าไปแบบไหนได้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับสระผมอะไรให้สะอาดนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาฉีดยาลักษณะแบบนี้ต้องอยู่เหนือลมนะครับอย่าไปอยู่ใต้ลมนะครับเพราะว่าลมจะพัดนะครับนะนอกจากฉีดอัดลงไปแล้วเราก็ต้องฉีดรอบๆได้ฉีดรอบๆนะครับนะก็จะมีสารเคมีนะครับพอแล้วครับพอแล้วระวังลมดูทิศทางลมด้วยดูลมให้ดีนะครับเวลาฉีดนะอันนี้สาธิตให้ดูนะครับว่าการฉีดยาต้องเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เนี่ยฉีดลงไปในกาบนะครับเพื่อจะให้ฆ่าตัวอ่อนที่เขามาไอ้นี่ฝังไว้นะครับ